มิราเคิลแล้วไหมขยับไปทั่วคือไปทั่วทิศทั่วไทยไปสร้างกุศลกันไปสร้างวัดวาอารามต่างดวงตาจะได้เกิดปฏิหาริย์ครับเนี่ยค่ะบอกว่าไปทุกที่ทุกจังหวัดทุกภาคที่มีโอกาสจริงๆที่มีทางค่ะนะแล้วก็ช่วงสุดท้ายกันแบบนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะจะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่าจะลุ้นเป็นผู้โชคดีก็ตามนะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความค่ะส่งมาที่422-1606ตามนี้แหละไม่กี่นาทีเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาจะได้แรนดอมผู้โชคดีกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูวันที่6เมษายนแค่ครึ่งเช้าเองอยากจะเห็นช่วงบ่ายใช่ไหมท่านผู้ชมนะฮะหลายคนติดตามอยู่ใช่ค่ะภาคบ่ายก็มีนะคะในส่วนของการครอบเสียรบรมครูด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศวันนั้นยังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รวมไปถึงเข้มขลังศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้คุณหน้าคุณตากันเลยนั่งนิ่งตั้งจิตเป็นสมาธิมากันเยอะจริงๆเราคิดว่าวันที่5จะน้อยกว่าโอ้โหวันที่6นี่หน้างานก็เยอะนะครับที่ลงครับครูก็มีรอยยิ้มยิ้มตลอดการก้าวล่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะThank you.
Thank you.
โอ้น่ารักมากเลยแนะนำแนะนำหน่อยดีครับผมก็อีกรอบนะฮะก็เคยเล่นละครนะครับผม 84,000 นะฮะเป็นอาจารย์ณัฏฐาตอนเด็กๆนะครับผมก็ได้รู้ชีวิตของอาจารย์ณัฏฐาจริงๆแล้วเป็นคนที่เกิดมาเพื่อจุดนี้จริงๆนะครับหลังจากที่ได้เจออาจารย์ณัฏฐาตัวจริงแล้วก็ลองนำไปใช้ดูแล้วก็ลองมาศึกษาจากรายการที่มวยทำด้วยก็เห็นอาจารย์บ้างก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ท่านมีความเมตตานะท่านมีความน่าสนใจแล้วก็ท่านก็ขอช่วยจริงๆขอบคุณมากครับผมขอบคุณท่านขอบคุณท่านด้วยครับตอนหนุ่มขอบคุณครับปุริมันยาจิงสังฆาราชังระหัตถุวัสสาอิพันธปัญหังอาภิกัพเพสุขาบตุปัญจะอมังวุติวะหลวงปู่บารมีภูพระบารมีเนี่ยที่กำลังการหล่อหลอมมาเป็นของพระองค์หายเหนื่อยครูค่ะดูอะไรเห็นนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยนะส่วนใหญ่ที่มาเลยมาด้วยรูปน้อมสักการะกายวาจาใจไม่มีที่ว่าฤทธิ์เยอะไม่ใช่นะฮะเรามาด้วยสายบุญเรามาด้วยสายธรรมนั่นเองเนี่ยทำใจก็ไร้ค่าถ้าไม่เห็นธรรมดังนั้นทุกท่านเห็นธรรมจริงปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิสุดท้ายแล้วก็ศรัทธาครูบูชาอัฏฐาบูชาครูนั่นเองนะครับนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่เชื่อว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีก็มีรอยยิ้มกลับไปครูอัฏฐาเองก็มีรอยยิ้มแล้วมีกำลังใจต่อสู้ต่อพละนี่ไงเดี๋ยวก็ต้องไปโบสถ์จะต้องไปคอนเสิร์ตเตรียมร้านไว้เยอะโอ้โหเนี่ยค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะคือพิธีไหว้ครูแล้วเนี่ยศิษย์มีทุกคนเรามีนัดกันอีกนะ15พฤษภาคมอย่าลืมนะคะมาเจอกันด้วยมารับพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือเล่มนี้จะได้อยู่ในมือของทุกๆคนเพราะว่าพิเศษจะไปหาซื้อแบบตามเสียดบุ๊กก็ไม่มีเพราะนี่พิเศษจริงๆนะคะเป็นหนังสือสเปเชียลที่อาจารย์จะมอบให้เรื่องราวของตัวเลขนะเกิดตั้งแต่วันที่1ถึง31เป็นยังไงส่งผลอย่างไรบุคลิกลักษณะเป็นยังไงเผื่อใครมีคู่รักคนเกิดวันที่เท่านี้จะได้รู้เอาไว้ศึกษามาดูจริงเนี่ยนะเมื่อพอเห็นนายเปิดมาแล้วนะเมื่อเริ่มจำได้แล้วเพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปใช้เกิดประโยชน์แล้วก็มีวางจำหน่ายแล้วไม่มีขายที่ไหนที่นี่ทีเดียวนะครับกับคอนเสิร์ตการกุศลนะครับเห็นหน้ายิ้มๆนะครับเตรียมตัวเลยว่าพบกันแล้วไม่ธรรมดาแน่งานนี้เข้มข้นก็เป็นเหมือนงานมีตติ้งเนาะหลายๆปีแล้วไม่มีโอกาสได้เจอกันครูคิดถึงค่ะเรามาเจอกันในงานคอนเสิร์ตโทรเข้ามาจองบัตรได้นะคะช่วงนี้ก็ยังเปิดรับในการจองบัตรอยู่แล้วก็ทุกบาททุกที่นั่งทุกราคาเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ก็จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมการทั้งสร้างโบสถ์ทั้งดูแลในโครงการนะปันรอยยิ้มสารฝันให้กับน้องๆยังมีน้องๆอีกหลายคนที่เขารอคอยความช่วยเหลืออยู่เราทำมาหลาย4สร้าง50ครอบครัวแล้วแต่ต้องเดินต่อเพราะว่าอะไรเราต้องแยกประเภทสร้างโบสถ์ก็คือสร้างโบสถ์ที่ผมว่าไปลงพื้นที่ผมไม่ได้ค่าตัวไม่ได้ส่วนในที่จะมาก็นอกจากนี้ทำคอนเสิร์ตมาแล้วก็รวมถึงพิธีกรรมต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นไหมฮะที่ผ่านมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารในส่วนที่กฐินงานหมดแล้วสุดท้ายก็ต้องร่วมกันเพราะมูลที่เราเป็นมูลที่ไม่แสวงหานะเรื่องของการเงินแต่ว่าต้องสร้างทานบุญมีอย่างต่อเนื่องนั่นเองจึงต้องมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับใช่เนี่ยมาเจอการครัวทาเตรียมตัวแล้วนะศิลปินทุกคนเขาก็เตรียมตัวแอบซุ่มซ้อมกันหมดแล้วเหลือแค่ทุกคนนี่แหละค่ะที่จะมาเจอกับเราที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะ15พฤษภาคมนั่นเองพอพูดถึงตรงนี้นะฮะแฟนรายการหลายคนก็นะฮะอยากจะส่งแรงใจแรงศรัทธานะฮะให้มาครัวทาแล้วก็เป็นแฟนรายการทางบ้านด้วยงั้นเราเอสเอ็มเอสกันบ้างดีกว่าไหมคะเอสเอ็มเอสกันบ้างนะคะคุณศักดิ์ค่ะบอกว่าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยขอให้ครูมวยแล้วก็ทีมงานพบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านขอให้คุณศักดิ์เดินด้วยความมั่นคงค่ะเติมเต็มด้วยความมั่นใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณศักดิ์ส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นปั่นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวมิราเคิลที่จะมีอายุวันโนสุขภาระนะฮะเจริญอะไรก็ตามนะฮะให้เจริญใจเจริญจิต
สุขสวัสดีพี่ชัยมีแก่ผมด้วยคุณศักดิ์ด้วยแล้วก็แฟนรายการทุกคนด้วยน้องหมวยด้วยนะน้องหมวยค่ะขอด้วยค่ะครับนี่แหละค่ะ SS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกิตติวุฒิถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับครูกิตติวุฒิกิตติวุฒินี่ก็คงงานเยอะนะครับอย่างนี้แล้วกันนะกิตติวุฒิเวลาไปที่ใดก็ตามให้คุณมั่นใจนิดนึงว่าสิ่งที่ทำนะครับพัฒนากายพัฒนาคนพัฒนาจิตด้วยลายเซ็นก็ดีหรือว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายมันอยู่ในหลักธรรมที่นะน้อมนำครูบาอาจารย์เป็นสรณะแล้วอย่าลืมไปกราบพ่อดูแลแม่ด้วยนะให้พรผมแล้วก็ส่งไปยังพ่อแม่ของคุณด้วยนะครับทุกท่านที่ส่งเข้ามานะกิตติวุฒิขอบคุณมากๆด้วยครับSMS ต่อมาค่ะคุณนนทรีนะคะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยครับครูขอบรมครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครูและทีมงานทุกท่านค่ะขอบคุณนะครับนะคุณนนทรีนะครับก็มีโอกาสคุณนนทรีก็ให้รถจอดนิดนึงหน้าไปช่องนนทรีเกิดอะไรป่ะรถไฟฟ้าแล้วนะเอาละขอให้ชีวิตนะมีเคลื่อนไหวดังขบวนรถไฟฟ้าแล้วกันให้มีทางออกกับชีวิตตลอดกาลนะครับขอบคุณที่นี่เข้ามาร่วมไหว้ครูครอบครูด้วยนะฮะสิทธิ์มีครูเหมือนกันขอบคุณมากๆนะครับคุณนนทรีแล้วก็ครอบครัวทุกๆท่านด้วยที่ส่งแรงใจเข้ามาครับค่ะนี่แหละค่ะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้แต่ว่ามีอีกเรามีของขวัญแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านผู้โชคดีนะคะตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์นี้เลยแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ระบุนะคะว่าเต็งเป็นผู้โชคดีได้รับอะไรแล้วก็ออกกับวันที่เท่าไหร่น้องๆทีมงานจะได้มีการจัดส่งกลับไปให้บูชากันนะแต่ว่าตอนนี้ใครที่อยู่ในช่วงของการอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวเล่นน้ำอยู่ต่างจังหวัดถ้าจะกลับมากรุงเทพเดินทางโดยสวัสดิภาพอย่าดื่มน้ำเมาใช่อย่าเมาเลยครับเพราะเมาแล้วเดือดร้อนนะฮะเมาไม่ขับง่วงก็ไม่ขับนะครับแล้วก็ถ้าหลับก็พักริมทางนะคะแล้วก็ช่วงนี้บอกว่าเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสได้กลับไปอยู่ครอบครัวอยู่กับคนรักหรือแม้กระทั่งได้มีโอกาสได้ทำบุญพักผ่อนฉะนั้นหลังจากนี้กลับเข้ามาเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเหนื่อยกันต่อเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยพอเราไปสงกรานต์มากระเป๋าแห้งเออจะใช่ค่ะเดี๋ยวแฟนจะทิ้งซะก่อนนะฮะเราก็ต้องเจอกันประจำอย่างนี้นะฮะเราไม่ทิ้งท่านผู้ชมทางไหนใช่ค่ะแต่เย็นนี้แต่อย่าลืมน้องมวยอีกนิดนึงไหมอีกนิดนึงไปเจอกันนะที่วัดบ้านบากนะคะใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยตอนนี้ใหม่นี่เตรียมตัวแล้วอยากจะร้องเพลงอยากจะประชันกับคุณแม่เอาปากกาก่อนหมอลำก่อนมาเจอกันงานคอนเสิร์ตได้เลยเย็นนี้เจอกันกลัวใครไม่ทันอ่ะพรุ่งนี้ก็จะมาถวายพระป่าหรือจะมาเข้าสู่พิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาก็ได้นะคะวัดบ้านบากก็เจอกันได้หรือว่าใครที่อยากจะทราบว่าตารางบุญขวัญท้ายยังมีอยู่นะยังไปเจอที่ไหนได้อีกก็ไปติดตามกันได้ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองนะก็ติดตามตารางบุญครูผัดขากันได้เอาละเวลาหมดเวลาครับท่านผู้ชมวันนี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะติดตามรายการได้วันนี้ไว้กับอาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ